โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทสกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่18พฤศจิกายนปี63นะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็เป็นซีรีส์เก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน EP ที่31แล้วนะฮะก็สำหรับใน EP นี้นะครับเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะฮะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำกำไรได้ถึงตามฝั่งฝันหรือจะไปตกม้าตายกันปะไปลุยกันฮะบอกก่อนว่าวันนี้จะไม่พลาดนะครับวันนี้จะไม่พลาดจะทำให้ดีที่สุดและจะไม่พลาดจะไม่ติดเล่นพูดอย่างนี้ทีไรชอบติดเล่นตลอดปะไปลุยกันเลยฮะโอเคนะครับเอาเป็นว่าถ้าการแท่งนี้ปิดเหนือแนวเนี่ยยังไงผมก็จะเทรดขึ้น1ไม้นะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไหมถ้าขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นมาถึงจุดกับตัวด้านบนนะครับมีแนวต้านสำคัญดักรออยู่1แนวข้างบนนะฮะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบเป็น5ดาวก็ประมาณ2ดาวนะครับที่มันความสำคัญของมันนะประมาณ2ดาวนะฮะโอเคอึ๊บโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามที่วิเคราะห์เลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเขากลับตัวขึ้นมาแล้วชนแนวต้านสีแดงแล้วเกิดทะลุแนวต้านสีแดงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็น่าจะขึ้นต่อนะครับซึ่งการขึ้นต่อของเขาเนี่ยน่าจะมีทาร์เก็ตนะครับหรือว่ามีเป้าหมายถัดไปเนี่ยน่าจะพยายามขึ้นไปให้ถึงแนวต้านสีเหลืองข้างบนเลยนั่นเองนะครับซึ่งณกราฟปัจจุบันเนี่ยเมื่อเขาหลุดจากแนวต้านสีแดงมานะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนะครับเพราะเห็นว่าเขาพยายามจะขึ้นไปหาแนวต้านสีเหลืองข้างบนให้ได้นั่นเองนะครับหลังจากที่เขาหลุดจากแนวต้านสีแดงตรงนี้มาดูกันว่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไหมนะครับมาลุ้นกันไหมที่1จะชนะหรือเปล่าไอ้ยาขึ้นยากเหลือเกินเอ้ยอย่าลงมาขึ้นไปแพ้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็หลักๆที่ผมแพ้เนี่ยผมคิดว่าแรงขายนะครับน่าจะยังมีผลอยู่นะก็เลยทำให้ตอนนี้ผมแพ้ไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะถือว่าวิเคราะห์ได้ขาดอยู่นะครับว่าเขาจะมาปิดเหนือแนวแต่ว่าดวงไม่ดีสรุปคือดวงไม่ดีนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็พลาดไปนะฮะสำหรับในไม้ที่1นะครับแพ้นะฮะเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่แพ้ไม้ที่1โอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไปแก้มือกันถ้าเกิดว่าลงนะครับทาร์เก็ตต่อไปที่กราฟจะวิ่งลงมาให้ถึงน่าจะเป็นแนวรับสีม่วงนะครับก็โอเคถ้าปิดใต้แนวผมเทรดลงนะฮะอึ๊บโอเคผมสลับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สลับในไม้ที่2นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็อย่างที่วิเคราะห์ไว้เมื่อกี้เลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาขึ้นไปชนแนวต้านนั่นเองนะครับซึ่งการชนของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยืนเหนือแนวได้สำเร็จนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาทะลุแนวแล้วก็ยืนเหนือได้แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยแรงซื้อที่มันมีไม่มากพอนะครับก็เปิดโอกาสให้แรงขายที่มีมากกว่าเนี่ยผลักกราฟให้วิ่งลงมานั่นเองนะครับซึ่งณตอนที่เขาผลักกราฟให้วิ่งลงมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเมื่อกี้ผมลุ้นตอนกราฟแท่งนี้นะฮะว่าให้มาปิดใต้แนวถ้าปิดใต้แนวเนี่ยจะคอนเฟิร์มนะครับว่าราคาน่าจะขึ้นไปสูงกว่าแนวต้านตรงนี้ไม่ไหวและน่าจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกนะก่อนหน้านี้เขาไม่ปิดใต้แนวนะครับแต่พอมาถึงกราฟแท่งนี้นะครับเขาดันปิดอ่ะก็ผมคิดว่าน่าจะเข้าแพทเทิร์นนะครับก็คือน่าจะหลุดแนวลงมานะครับแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นต่อไหวแล้วเขาก็น่าจะกลับตัววิ่งลงนะครับแล้วน่าจะลงมาถึงแนวรับสีม่วงด้านล่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,605 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,500 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,605 เหรียญแล้วหรือก็คือผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก105เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ395เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญนะครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับไปลุยกันเลยฮะโอเคถ้าหลุดแนวรับสีม่วงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงต่ออุ้ยอันนี้ค
คาดไม่ถึงจริงๆนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะลงมาได้ลึกขนาดนี้นะตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะลงมาแบบแค่ปิ่มๆแนวนะครับคือลงมาแล้วก็ยังอยู่กั้มๆกึ่งๆว่าจะลงมาปิดใต้แนวไหมเหมือนกับกราฟแท่งนี้นะครับแต่พอหันหน้ามาดูทีอ้าวปิดมาอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้เลยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยที่กราฟหลุดแนวรับสีม่วงลงมานะครับแปลว่าแนวรับสีม่วงนี้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยสำคัญอะไรแล้วนะครับแปลว่ากราฟน่าจะลงไปเล่นที่แนวใหม่นะครับก็คือน่าจะลงไปหาแนวรับสีฟ้าข้างล่างนะครับที่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะมีความสำคัญมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสามารถผลักกราฟขึ้นมาได้สูงมากเลยก็น่าจะเป็นแนวรับสำคัญที่ใช้ในการเทรดได้ดีกว่านะครับนักลงทุนในตลาดน่าจะแห่ขายกันกราฟก็น่าจะวิ่งลงจนไปถึงแนวรับสีฟ้าด้านล่างได้นะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมอันนี้บอกไม่ทันจริงๆนะทุกคนใครที่รอติดตามนี่ขอโทษนะครับบอกไม่ทันจริงๆโอเคผมสลับไม้ที่3ชนะนะครับสลับในไม้ที่3นี้นะครับก็หลังจากที่ผมชนะไปนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมนะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,687 เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีกประมาณ187เหรียญแล้วนั่นเองนะครับถ้าหักทุน 1,500 เหรียญออกนะครับโอเคผมขาดอีกประมาณ313เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญโอเคผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับไปลุยเลยฮะไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้นี่น่าจะลงมาหาแนวข้างล่างแทนฮะน่าเทรดสวนเหลือเกินมันน่าเทรดสวนเหลือเกินโอเคผมสลับไม้ที่4ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับทุกคนผมนับถูกใช่ไหมสำหรับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงที่วิ่งขึ้นไปติดแนวต้านนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวสุดท้ายก็กำลังกลับตัวลงนะครับซึ่งถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับการที่เขาลงมาเนี่ยน่าจะลงมาให้ถึงแนวรับสีเหลืองด้านล่างนี่เลยนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีแนวรับดักกราฟอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่าแนวรับตรงนี้ไม่น่าจะมีผลกับกราฟเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวที่มีผลกับกราฟจริงๆน่าจะเป็นแนวสีเหลืองด้านล่างนะครับการที่เขาหลุดจากแนวต้านตรงนี้มาเนี่ยแล้วเขาวิ่งลงไปนะครับน่าจะพยายามลงไปให้ถึงแนวรับสีเหลืองด้านล่างมากกว่านะครับไม่น่าจะมาติดแนวรับแถวๆนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นนะครับไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็มาลุ้นกันนะครับว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้นี้จะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะแพ้ มาลุ้นกันอุ้ยสามวิโอ้แพ้แล้วฮะถ้าอย่างนี้โอเคผมสลับไม้ที่4แพ้นะครับก็ถามว่าแพ้เพราะอะไรนะครับหลักๆคือผมคิดเอาไว้นะครับว่าเขาไม่น่าจะติดแนวรับที่ดักรออยู่แถวๆนี้ได้นะครับเผื่อทุกคนไม่เห็นแนวนะครับมันมีแนวอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับตีอย่างนี้แล้วกันจะได้เห็นกว้างๆนี่นะครับเห็นไหมฮะมันมีแนวรับดักรออยู่ตรงนี้1แนวนะครับซึ่งผมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าแนวรับตรงนี้ไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่นะครับแต่โอเคสุดท้ายมันมีผลนะครับมีผลก็มีผลนะครับก็ส่งผลให้ผมแพ้ไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอให้เขาหลุดแนวนี้แล้วกันถ้าหลุดแนวนี้เนี่ยก็น่าจะลงต่อไหวนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยเทรดลงตามต่อเดี๋ยวถ้าไม่หลุดนะครับติดอยู่เหนือแนวเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันโอเคเขาน่าจะลงมาเล่นต่อที่แนวรับสีเหลืองนะครับก็เดี๋ยวอุ้ยลงมาลึกมากอ่ะก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแห่งใหม่จะเทรดลงนะครับอุ้ยได้โพซิชันที่ไม่สวยเลยนะฮะไม้นี้คือผมกดเทรดลงนะแต่กราฟมันดันพุ่งลงก่อนก็ทำให้ผมได้โพซิชันตรงนี้ไปได้ตำแหน่งนะโพซิชันแปลว่าตำแหน่งนะได้โพซิชันตรงนี้ไปก็ โอเคนะฮะก็ถือว่า พูดไม่ออกเลยทีนี้ ถือว่าดวงสวยแล้วกันนะฮะโอเคผมก็สลับไม้ที่5นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะอะไรนะครับเมื่อกี้เนี่ยทุกคนน่าจะไม่รู้นะครับก็คือผมขยับแนวมาแล้วนะครับแต่ที่จริงเนี่ยมันมีแนวแนวสีเหลืองนะครับแนวนี้แหละนะครับดักรออยู่ข้างบนนี้1แนวนะครับเป็นแนวรับนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกราฟทะลุแนวรับลงมานะครับก็คือกราฟแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยทะลุแนวรับลงมาแล้วก็มาปิดใต้แนวได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวต่อไปที่กราฟจะวิ่งไปให้ถึงนะครับก็น่าจะเป็นแนวสีเหลืองด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับก็ผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนะอ๋ออู้ตกใจเลยเด้อกราฟเด้งกลับเมื่อกี้โอ้โหใครเห็นบ้างเมื่อกี้พูดได้เป็นคำเลยทีนั้น
ก็ผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟวิ่งลงจริงๆนะครับวิ่งลงมาหาแนวรับสีเหลืองจริงๆก็ส่งผลให้ผมชนะไปนะครับเดี๋ยวผมตีแนวให้ดูนะครับว่าแนวที่ผมพูดถึงเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงแนวสีชมพูตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมาติดกับแนวสีชมพูตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถทะลุลงมาได้แต่อยู่ๆเนี่ยกราฟแท่งนี้เขาทะลุลงมาได้นะครับก็ถ้าสมมติว่าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับการทะลุลงมาแท่งนี้เนี่ยแล้วปิดนะครับปิดต่ำกว่าแนวสีชมพูตรงนี้ได้เนี่ยกราฟน่าจะลงต่อถึงแนวสีเหลืองด้านล่างนะครับซึ่งผมวิเคราะห์ไว้อย่างนี้นะครับพอกราฟขึ้นแท่งใหม่ปุ๊บผมก็เลยเทรดลงทันทีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์จริงๆนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่เขาก็วิ่งมาหาแนวสีเหลืองจริงๆนะครับตามที่เห็นไปเลยเนาะตามที่ผมเทรดไปนะฮะแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปนะครับผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้เป็น292เหรียญแล้วนะฮะขาดอีกประมาณ208เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยนะครับไปดูกันเลยฮะโอเคอย่างนี้น่าจะคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาน่าจะขึ้นไปถึงแนวสีเหลืองด้านบนเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อเลย1ไม้นะครับโอเคผมสลับไม้ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาลงมาทะลุแนวรับมาหลายแนวมากนะครับแต่ว่าเขาลงมาติดแนวรับสีม่วงด้านล่างนะครับก็คือไม่สามารถทะลุแนวรับสีม่วงด้านล่างนี้ลงไปได้ต่อแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นของเขานะครับตอนนี้เนี่ยเขาทะลุแนวสีฟ้าไปแล้วนะครับก็แปลว่าทาร์เก็ตต่อไปที่เขาจะวิ่งขึ้นไปหาเนี่ยน่าจะเป็นแนวสีเหลืองด้านบนนะครับก็คือน่าจะไปเล่นที่แนวสีเหลืองด้านบนนะครับเพราะว่าแนวต้านสีฟ้านี้มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่ากราฟน่าจะขึ้นต่อแล้วน่าจะพยายามขึ้นไปให้ถึงแนวสีเหลืองด้านบนนั่นเองนะครับก็เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็คือแท่งนี้นะครับที่กำลังวิ่งอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับเพราะเห็นว่ากราฟเนี่ยเขาวิ่งเลยครึ่งทางมาแล้วนะครับก็คิดว่าอีกครึ่งทางที่เหลือเนี่ยเขาน่าจะใช้ในการวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านสีเหลืองข้างบนนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับโอเคผมสลับไม้ที่6ชนะนะครับก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,837 เหรียญแล้วนะฮะหักทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ที่374เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ126เหรียญผมก็จะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าแล้วโอเคผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่7เลยนะฮะโอเคปิดใต้แนวนะครับทุกคนไม้ที่7ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านแล้วไม่สามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นั่นเองนะครับคอนเฟิร์มจากกราฟ2แท่งนี้นะครับที่ขึ้นมาที่แนวต้านนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับปิดกราฟทั้ง2แท่งเนี่ยอยู่ใต้แนวทั้ง2แท่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าไม่สามารถจะทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้นะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในไม้ที่7นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะสิบวิสุดท้ายฮะลุ้นกันถ้าผมชนะไม้นี้นะครับผมจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าเลยนะฮะเพราะว่าไม้นี้ผมเทรดไป200เหรียญเลยนะมาลุ้นกันนะครับทุกคนมาลุ้นกันวิสุดท้ายครับโดนดีใจแบบสุดขีดบอกเลยโอเคนะฮะไม้นี้เนี่ยต้องบอกว่าผมดีใจหนักมากนะครับเพราะอย่างที่พวกเราเห็นเนาะว่าผมเนี่ยรอกราฟวิ่งนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยนะที่มันลงมาแรงๆเนี่ยกว่าจะได้เทรดนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะทุกคนเห็นป่ะว่ามันใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะได้ไม้นี้คือรอนานมากแบบมากสุดๆนะฮะเพิ่งจะได้เทรดก็เลยแบบโอ้โหพอได้ปุ๊บก็รู้สึกแบบสะใจหน่อย สะใจจริงๆนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,038 เหรียญแล้วนะครับถ้าหักต้นทุน 1,500 เหรียญออกก็เท่ากับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ538เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็ทะลุเป้าหมาย500เหรียญที่ผมได้ตั้งเอาไว้ในวันนี้ไปเลยนะครับ
โอเคก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า538เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะก็สำหรับณปัจจุบันนี้นะครับ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก33สตางค์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า538ดอลลาร์กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคผมนี่เลยนะฮะ538ดอลลาร์กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,317 บาทกับอีก86สตางค์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ผมภูมิใจมากๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะว่าผมอาศัยการวิเคราะห์ที่มันค่อนข้างหนักมากพอสมควรนะครับกว่าจะได้ไม้สุดท้ายออกมาแล้ววันนี้เนี่ยผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเทรดแบบจริงจังเลยนั่นเองนะครับทำให้กว่าจะได้แต่ละไม้เนาะมันจะกินเวลาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดเท่าไหร่กันนะฮะไอ้ที่บอกว่ากินเวลาเนี่ยมาดูกันว่าจริงๆแล้วใช้ไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับตามเวลาที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยในไลฟ์ใช้เวลาทั้งหมดไป1ชั่วโมง36นาทีใช่ไหมครับถ้าตัด6นาทีออกเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่า6นาทีแรกเราคุยกันอยู่เนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เท่ากับวันนี้นะครับสรุปผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะฮะก็สวยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะทำกำไรได้ถึงตามเป้าอย่างที่ได้คาดหวังเอาไว้เลยนะครับโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วฮะทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วครับแล้วเจอกัน I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.